วัสดีครับทุกคนครับผมมินสถาพรนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศของงานไฟประดับนะครับลำปางเดอะมิดไนท์เมจิก2024นะครับเซเลบริชั่นหน้าศูนย์สาธารณะศรีรางนครนะครับเทศบาลนครลำปางนะครับซึ่งบรรยากาศภายในงานจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับครับก็นี่คือประตูทางเข้าออกหลักนะครับของสวนสาธารณะเครังนครนะครับภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครลำปางครับก็วันนี้มีการจัดไฟประดับนะครับเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ2567นะครับภายใต้ชื่องานลำปาง The Midnight Magic 2024 Celebration นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นรถม้านะครับนำมาให้บริการอยู่ด้านหน้าส่วนสาธารณะนะครับก็วันนี้มาให้บริการราคาพิเศษครับรอบละ200บาทนะครับซึ่งรถม้าก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดลำปางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟประดับรูปช้างนะครับสวยงามมากนะครับครับก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปภายในงานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์สวรรค์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่ผู้คนให้ความสนใจมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้สวยงามมากครับก็บางคนก็มาถ่ายภาพกับครอบครัวนะครับบางคนก็มากับคนรักนะครับก็เป็นภาพที่รู้สึกโรแมนติกมากๆนะครับก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในกันต่อนะครับชมความสวยงามของไฟประดับที่สวนสาธารณะเครังนครนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่มาจัดที่นี่นะครับเพราะว่าปกติจะจัดที่5แยกหอนาฬิกานะครับซึ่งพื้นที่ตรงนั้นก็ค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับก็พอย้ายมาจากที่ส่วนสาธารณะเขตรังนครแห่งนี้นะครับก็พื้นที่กว้างขวางนะครับทำให้ปีนี้การจัดการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของจังหวัดลำปางนั้นยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของร้านค้าร้านขายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับครับร้านนี้ก็เป็นร้านไมโลนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นขนมจีบบ้านทาทานะครับก็นอกจากขนมจีบก็มีข้าวกล่องขายด้วยนะครับมาเดินชมโซนของซื้อของขายแค่เพียงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะไปดูไฟประดับกันต่อนะครับครับทุกคนครับตอนนี้เราก็เข้ามาภายในใจกลางของสวนสาธารณะนะครับก็ด้านในสวยงามอลังการมากๆนะครับก็ยังไม่เคยเห็นงานไฟประดับที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับในจังหวัดลำปางครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่รู้สึกตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษนะครับก็สำหรับงานลำปาง The Midnight Magic 2024 Celebration ในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นในวันที่28ธันวาคม2566ถึงวันที่1มกราคม2567นะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาถ่ายวันที่30ธันวาคมนะครับใจจริงอยากจะมาพรุ่งนี้นะครับ31ธันวาคมนะครับวันสิ้นปีนะครับจะได้มาร่วมเคาท์ดาวน์ชมผู้สวยๆด้วยนะครับแต่ว่ามาไม่ได้นะครับเนื่องจากติดงานนะครับก็เสียดายมากนะครับวันนี้ก็เลยมาชมบรรยากาศไฟสวยๆนะครับก็เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมนะครับชมไฟประดับในงานไปพร้อมๆกับเสียงเพลงเบาๆนะครับThank you.
ิดนึงนะคะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์เลยนะครับที่ผู้คนให้ความสนใจนะครับมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะครับครับแล้วก็มาโซนของเล่นนะครับก็มีบ้านผีสิงนะครับครับถัดมาก็เป็นร้านยิงปืนนะครับยิงเอามันรางวัลไม่มีนะครับก็กติกาชัดเจนนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นม้าหมุนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับที่เด็กๆให้ความสนใจนะครับสำหรับโซนม้าหมุนนะครับครับก็มาชมไฟประดับกันต่อนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนจัดแสดงนิทรรศการนะครับเกี่ยวกับวัดต่างๆในจังหวัดลำปางนะครับก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวนะครับประวัติความเป็นมาของวัดแต่ละวัดที่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับมาท่องเที่ยวแล้วก็กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในวัดต่างๆของจังหวัดลำปางนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้วดอนเท่าสุชาดารามวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นต้นนะครับจากของรางวัลนะคะใครที่ร่วมกิจกรรมจากของรางวัลนะคะพอหักกันแล้วครับแล้วต่อมาก็จะเป็นไฟประดับในลักษณะเป็นต้นข้าวนะครับที่ออกรวงข้าวสีทองสวยงามนะครับครับถัดมาก็จะเป็นทุ่งดอกทิวลิปนะครับมีหลากหลายสีสันเลยนะครับทั้งสีเหลืองสีชมพูสีแดงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผู้คนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับก่อนค่ำคืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่ผมเองมีความสุขมากๆนะครับนานๆทีเราจะได้เห็นไฟประดับที่ส
วยงามอลังการแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นผีเสื้อนะครับผีเสื้อที่กำลังดมดอมดอกไม้นะครับครับส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นน้ำพุนะครับการจัดไฟในลักษณะน้ำพุนะครับซึ่งปกติตรงนี้จะเป็นน้ำพุจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้ใช้ไฟประดับมาประยุกต์ทำเป็นลักษณะน้ำพุนะครับสวยงามมากครับครับทุกคนครับก็สำหรับบรรยากาศงานลำปาง The Midnight Magic 2024 Celebration นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีปีใหม่2567ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ